สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คร้ปองก็มาดูสร้างบ้านอีกแล้วครับนี่ครับกันตอนนี้ฉาบนี่ก็คือผสมปูนเขาจะผสมเป็นทายสำเร็จนะครับ2อลูกแล้วก็เอาทรายฉาบเนี่ยเออเอาปูนฉาบเนี่ยสักสองอ่าสองกำมังใหญ่ๆใ,ใส่เข้าไปแล้วก็มาปั่นให้มันเหนียว เพื่อความเงาแล้วก็มาขึ้นฉาบมันก็จะออกเหลวๆหน่อยแต่มีความเหนียวมากคือเทคนิคนะครับผสมปูนดำปูนเขียวนะครับเข้าไปสักสองกะละมังกินข้าวแล้วเนี่ยครับแล้วก็ฉาบปัป่นนอกจากอ่าผสมแล้วก็มาปัน่นแล้วก็ขึ้นฉาบก็เหลวหน่อยการที่ขึ้นฉาบเนี่ยก็คือต้องเอาน้ำลด อิดก่อนเพื่อไม่ให้มันคลายตัวเร็วแล้วมันจะแตกเทคนิคของช่างเขาแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันเนี่ยครับผมก็กดไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปน้ำหนักมือต้องได้ตัวนี้ขึ้นหนาอยู่แผงนี้ขึ้นหนาอยู่เนื่องจากก่อไม่ได้ก่อไม่ได้ก็จะขึ้นหนานี่หนาประมาณสองเซนข้างบนนะครับ ข้างบนตรงหัวประตูสองเซนตรงข้างล่างตรงนี้จะบางก็ขึ้นปูนให้เสร็จท,ทําทีละแผงๆทําเป็นแผงๆนะครับเนี่ยพอขึ้นปูนได้แล้วเต็มแล้วเนี่ยก็จะเอาเกณฑ์จากขอบประตูเป็นหลักแล้วก็หาระดับโดยใช้สามเหลี่ยมหรือฉากยาวเพื่อหาระดับ ก็ขึ้นปูนทำผิวให้เรียบเนะครับเอาสามเหลี่ยมหาระดับแล้วก็ไล่พอไล่ได้แล้วจับจับได้แล้วแล้วก็มาปาดเอาขี้ปูนล,ลงแล้วเก็บขี้ปูนไปอใช้ได้อีกนะครับไปปั่นผสมน้ำนิดหน่อยเนี่ยครับนี่ก็หาไว้แล้วนะครับเอาสามเหลี่ยมอ่าผมถ่ายทันบ้างไม่ทันบ้างนี่ก็มาขึ้นหน้าปูนอีกรอบหนึ่งขึ้นทั้งหมดเนี่ยเขาขึ้น ประมาณรอบแรกแล้วก็มาจับปาดอันไหนหนาก็จะปาดลงอันไหนบางก็ใส่เข้าไปอีกสองถึงสามเที่ยวแล้วถึงจะไปปัน่นปั่นพอได้แล้วถึงจะปัน่นพอปั่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาปัดด้วยไม้กวาดอีกทีนึงนะครับไม้กวาดที่เรากวาดพื้นนะครับไม้กวาดอ่อนนะครับถึงจะเป็นการเสร็จขั้นตอนแล้ก็ เหนือตกทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคอยให้ปูนมันเซตตัวสักระยะหนึ่งนะครับขึ้นเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะหลุดนี่เขาเรียกปัดหน้าปาดหน้าที่เราทำไปไม่ถึงข้างบนเพราะเดี๋ยวจะต้องอทำฝ้าทีบาฝ้าผมจะใช้ฝ้าทีบา เนี่ยเขาก็เซตปูนแล้วก็จะมาเซาะร่องตรงตรงขอบประตูเผื่อมันแตกก็จะได้แตกตรงนี้ประตูนี่เป็นประตู u p v c ก็เอาเทปกาวหนังไก่มาปิดซะเพื่อไม่ให้เวลาปั่นตนัวเนี้มันไปนโดนขอบประตูถ้าเป็นประตูไม้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเอาสีมาทาแต่นี่เขามีสีมาอย่างนี้แล้วนี่คือเก็บหน้าแล้วครับเนี่ยเก็บหน้าแล้วก็เหลือปั่นปั่นด้วยฟองน้ํา อีกรอบหนึ่งเราก็ถึงไม่กวาดๆถึงเป็นการเสร็จขั้นตอนในช่างก็ไล่ผมไม่ได้ถ่ายมาหลายขั้นตอนคือนึกว่าถ่ายแล้วแหละกดไปมันสว่างมั่งอะไรบ้างก็ไม่เห็นแต่ก็ให้รู้ว่าขั้นตอนมันมีประมาณนี้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรครับใช้เวลาพอสมควร เนื่นองจาก,ก่กไม่ไม่ดีก่อไม่ดีก็การฉาบก็จะลำบากางไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป่องด้วยนะครับ